สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้อยู่กับผมและศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนะครับก่อนอื่นขออนุญาตถอดหน้ากากกันสักครู่นะฮะจะได้สื่อสารกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและสัปดาห์นี้ฮะต้องบอกว่ามาตามสัญญาฮะอาจารย์ฮะเกริ่นกันไว้ว่าถ้าเกิดเรารู้ตัวสำหรับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐตอนนี้น่าจะเป็นโจไบเดนเรียกว่าเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ได้หรือยังฮะยังไม่ได้ครับยังอีกเหรอยังไม่ได้คะแนนเข้ามานำขนาดนั้นนะอาจารย์ก็ถึงแม้ว่าจะได้รับคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง279เสียงนะครับก็เกินครึ่งหนึ่งมา9เสียงตามปกติแล้วเนี่ยหลังจากวันที่3พฤศจิกายนแล้วเนี่ยหลังจากประมาณเลยประมาณสัก1วันแล้วเนี่ยพอประกาศเลย270ไปแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าชัยโยโหฮิ้วกันแล้วทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแทบจะเรียกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้มีหลายอย่างเป็นประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเนื่องด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังไม่มาแสดงความยินดีกับนายโจไบเดนนะครับสองหลากหลายประเทศก็แสดงความยินดีไปเรียบร้อยกับนายโจไบเดนยกเว้น2ประเทศนะครับที่ยังไม่จีนกับรัสเซียยังไม่ยอมแสดงความยินดีนะครับเนื่องด้วยยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเหตุผลเพราะ3เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกก็คือว่ามันมีเรื่องของโควิด-19เพราะมีการหย่อนบัตรคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้วไปรษณีย์เยอะด้วยนะไปรษณีย์เยอะมากครับเยอะมากๆน่าจะเกือบจะ180กว่าบัตรไปรษณีย์เลือกตั้งข้อที่2ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย บอกว่าก่อนที่จะใช้หย่อนบัตรเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนเนี่ย บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยโกงแน่นอนทรัมป์เป็นหมอดูนะอาจารย์ไม่รู้ ผมไม่ทราบได้นะฮะ คือทรัมป์เนี่ยก็เป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูง แล้วก็เป็นคนที่ก็ต้องเรียนตามตรงเวลาที่ผมจับจมูกเนี่ยผมไม่อยากจะพูดคำนี้ คือค่อนข้างจะเกเรนะฮะก็บอกว่าเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้โกงแน่นอนซึ่งพูดก่อนวันที่3พฤศจิกายนและข้อที่3เลยเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดเลยบอกว่าจะต้องให้มีการฟ้องร้องอย่างเด็ดขาดเนี่ยอันเนี้ยก็เลยก็เป็นจุดเหตุบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยังประกาศอย่างเป็นทางการไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเรียกนายโจไบเดนว่าเป็นประธานาธิบดีซึ่งหลังจากวันที่มีการโหวตกันเรียบร้อยแล้วชนะคะแนนผู้เลือกตั้งแล้ว270เลยขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคะแนนเต็มๆเนี่ย538ครึ่งหนึ่งก็คือ270ทีนี้ถามว่าทำไมยังยืดเยื้อกันอยู่เนี่ยก็เพราะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเพราะยังมีอีก5รัฐอีก5รัฐเนี่ยก็ยังนับคะแนนกันไม่ได้ซึ่งก็มีการนับคะแนนกันใหม่กันเรียบร้อยแล้วแต่ในทรัมป์ก็อย่างที่พูดเนี่ยยังเกเรอยู่ยังยืดเยื้ออยู่จะให้มีการฟ้องร้องกันแล้วก็สมาชิกพรรค Republican ซึ่งเป็นพรรคที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทั้งที่ครอบครัวของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะนางเมลาเนียทรัมป์เนี่ยก็ในที่สุดก็บอกสามีนะครับบอกว่าแพ้ให้ยอมจำนนเถอะแต่ผมก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วเชื่อว่านะครับผมอาจจะมโนไปเองเนี่ยนะฮะเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ต้องเปิดหมวกลาแต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่ไทม์ไลน์ก็คือเรื่องช่วงระยะเวลาเพราะวันที่14ธันวาคมเนี่ยคณะผู้เลือกตั้งก็ต้องประชุมกันแล้วก็จะไปถึงวันที่6 มกราคมแล้ววันที่20มกราคมเนี่ยจะเป็นวันที่ inauguration คือวันที่ปฏิญาณตนสาบานตนเป็นประธานาธิบดีแต่ในที่สุดแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าในโจไบเดนเนี่ยก็จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่ทีนี้เราจะสนทนากับผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรให้กับเราเนี่ยว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงจะได้เป็นประธานาธิบดีไหมของในโจไบเดนในทรัมป์จะถอดหมวกลาไหมและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเศรษฐกิจระหว่างโลกเศรษฐกิจของภายในประเทศอเมริกาเองและผลกระทบกับประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเราต้องฟังจากวิทยากรท่านนี้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมากใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับทางวิทยากรมีภาพรวมของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกามาฝากผู้ชมกันต้องบอกว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์จะมีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างนั้นไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับสิ้นสุดการรอคอยสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แห่งสหรัฐอเมริกาหลังชาวอเมริกันและทั่วโลกต่างเฝ้าจับตามองตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ว่าใครจะมาเป็นผู้นำแห่งประเทศมหาอำนาจคนต่อไประหว่างคนเก่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์หรือคนใหม่อย่างโจไบเดนกระทั่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาในค่ำคืนของวันที่7พฤศจิกายนนายโจไบเดนได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดคนที่46ของประเทศทำกลางความชื่นชมยินดีของประชาชนชาวอเมริกันที่ให้การสนับสนุนI'm so relieved. On Tuesday, I thought it was done. We were going to Trump, and then we're from Georgia, so we saw the mail-in ballots come in on Friday, and it gave me so much hope if Georgia could turn blue that we could turn this country blue, and we could get Biden as president.ว่าที่ประธานาธิบดีอย่างโจไบเดนก็ได้ออกมาขอบคุณประชาชนและให้กำลังใจผู้ที่สนับสนุนฝ่ายที่พ่ายแพ้อย่างโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะที่ตนเองก็เคยผิดหวังมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance.It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. ทางด้านนางคามาลา แฮร์ริส ว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะเป็นรองประธานาธิบดีหญิงผิวสีเชื้อสายอินเดียแอฟริกันอเมริกันคนแรกของสหรัฐให้คำมั่นว่าเราจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อชาวอเมริกัน And to the American people, no matter who you voted for, I will strive to be a vice president like Joe was to President Obama. Loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because nowis when the real work begins. The hard work, the necessary work, the good work, the essential work to save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation.การเปลี่ยนแปลงผู้นำของมหาอำนาจอย่างสหรัฐครั้งนี้ย่อมส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆทิศทางของเศรษฐกิจโลกและการค้าจะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างจับตามองรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันนั่นเองก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่หลายคนจับตามองนะครับจริงๆอยากจะไปพูดคุยกับนักวิชาการใจจะขาดแล้วแต่ว่าโปรบีมของเราบอกว่าต้องพูดถึงคนนี้ซะหน่อยฮะอาจารย์นะคามาลา แฮร์ริสครับเธอเป็นสุภาพสตรีท่านแรกในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันที่เป็นรองประธานาธิบดีนะครับแล้วก็เธอเป็นลูกครึ่งที่มีเชื้อชาติอินเดียนอเมริกันกับจาไมกันนะครับและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประธานาธิบดีโจไบเดนเพราะว่าโจไบเดนอายุ 77-78 แล้วถ้าอยู่ถึง2สมัยนี่ก็85นะครับถ้าเกิดมีอะไรแอคซิเดนต์ก็อย่าให้เกิดขึ้นเลยเธอถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือ drop dead หรือ heart attack โรคหัวใจวายเสียชีวิตไปเนี่ยนางคามาลาแฮร์ริสเนี่ยจะได้เป็นประธานาธิบดีเลยนะครับคนแรกของประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันก็ถือว่าจริงๆไบเดนก็ถือว่าเป็นประธานาธิบดีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิชาการที่เรียกว่ามีความช่ำชองมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของรัฐศาสตร์เศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะสามารถวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้อย่างฉะฉานเลยฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับครับข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่เพจข่าวจริงประเทศไทยง่ายๆเพียงปลายนิ้วส่งข้อมูลภาพคลิปที่สงสัยมาที่ส่งข้อความหรือเซ็นเมสเซจแอดมินจะตอบคำถามและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและชี้แจงจากนั้นจะรีบส่งกลับมายังผู้ถามทันทีนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มช่องทางแจ้งข่าวปลอมอีก4ช่องทางได้แก่ LINE เว็บไซต์ Facebook Twitter ภายใต้ชื่อศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่กลับมาอยู่กันในช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับคุณผู้ชมนอกจากจะติดตามรับชมเราผ่านทางหน้าจอของ NBT2HD แล้วตอนนี้เรามี Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยที่เพจ Facebook ข่าวจริงประเทศไทยนะครับอย่างที่เราทิ้งท้ายไว้ช่วงที่แล้วครับเมื่อสหรัฐกำลังจะได้ผู้นำคนใหม่ไทยจะได้อะไรไทยจะเสียประโยชน์หรืออย่างไรนะครับรวมทั้งทิศทางการค้าของโลกจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นะครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมืองอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับดีครับ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 อาจารย์ครับครับสักครู่ในเบรกแรกผมคุยกับอาจารย์ชยาไว้ว่าตอนแรกผมก็เรียกเป็นว่าประธานาธิบดีคนใหม่แต่อาจารย์ชยาบอกว่ายังเรียกประธานาธิบดีคนใหม่ไม่ได้ครับจริงๆมันทั้งนั้นที่หลายคนก็มองว่าคะแนนการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วทำไมเราถึงยังเรียกว่าเป็นประธานาธิบดีระบบอเมริกาไม่ใช่เป็นระบบเลือกตั้งโดยตรงครับเป็นเลือกตั้งทางอ้อมครับเพราะนั้น popular vote ที่เลือกอันนี้นะครับก็เพียงแต่ไปเลือกเขาเรียก elector ครับ elector อันนี้นะฮะจะอยู่ในเขาเรียกว่า electoral college ครับซึ่งผลการเลือกตั้งนี้กลุ่มเหล่านี้นะครับก็จะไปเลือกตั้งอีกทีนึงใน electoral college วันที่14ธันวาคมนะครับแล้วถ้าผล14ธันวาโดยปกติก็ไม่มีการเบี้ยวก็เป็นไปตามนั้นก็เท่ากับว่าเขาได้รับแต่ว่ายังไม่จบหลังจากวันที่14ธันวาเนี่ย Electoral College เนี่ยจะต้องส่งผลให้กับคองเกรสซึ่งประกอบด้วยสภาล่างสภาบนซึ่งจะมีการประกาศเป็นทางการของผลในวันที่6มกราคมอันนั้นก็ถือว่าขั้นตอนเนี่ยจบแต่ยังไม่จบในแง่ว่าเป็นเรียบร้อยแล้วนะก็ยังไม่ได้ก็รอวันที่20 assume นะครับในเรื่องของการเป็นประธานาธิบดีแต่จริงๆก็คือวันที่สำคัญที่สุดคือวันที่14ธันวาเท่ากับ electoral ขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่จบเป็นทางการเพราะว่ากระบวนการก็จะไปอยู่ที่คองเกรสจะมีการเขาเรียกว่าอะไรครับประกาศอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยคือใครทีนี้อย่างนี้อาจารย์ใช่ผมก่อนที่อาจารย์พูดถึงกระบวนการขั้นตอนเนี่ยถูกต้องแล้วทีนี้ผมอยากให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนขณะนี้เนี่ยนะครับเมื่อการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนจบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมนายโจไบเดนเนี่ยซึ่งได้รับคะแนน electoral vote หรือคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยคือเขาได้จากจำนวนเต็มทั้งหมด538เขาได้เกินครึ่งหนึ่งคือ270แล้วเขาได้ไป279น่าจะทุกการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยพอได้270เนี่ยเฮก็เรียบร้อยแล้วเขาได้ไปแล้วแต่ทำไมครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยทำไมเขาไม่ยอมจำนนสองทำไมเขายังไม่ยอมให้นายโจไบเดนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนที่46และสำคัญที่สุดเลยเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันยังยืดเยื้อยังวุ่นวายกันอยู่เนี่ยมันสาเหตุเพราะว่าเขาบอกว่านายโจไบเดนเนี่ยโกงเพราะโควิด19เพราะส่งไปรษณีย์บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขณะนี้มันวุ่นวายมากมายเนี่ยจนไปถึงวันที่14ธันวาคมเนี่ยที่คณะผู้เลือกตั้งเนี่ยจะมีการประชุมกันแล้วก็ไปสู่วันที่6มกราคมเนี่ยอาจารย์พูดถึงขณะนี้เนี่ยที่มันยังยืดเยื้อกันอยู่เนี่ยมันสาเหตุมันเพราะอะไรข้อแรกนะฮะทรัมป์พูดไว้ก่อนนะฮะว่าจะมีการโกงใช่ทั้งที่ยังไม่เดินขึ้นมาถูกต้องยังไม่มีการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือนะฮะมันก็มีเรื่องที่คุยกันสนุกกันนะฮะคือทรัมป์พูดอะไรนะฮะคือเราเรียกว่าพูดโกหกนะครับแต่คุณฮะเขาใช้ศัพท์คำหนึ่งว่าไอ้ตัวไลน์นะ elevate to what we call alternative fact กลายมาเป็นเรื่องตลกของเขานะมันกลายมาเป็นเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งเป็น alternative fact เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็หมายความว่าขณะนี้ขั้นตอนนะฮะคือทรัมป์บอกว่าเนี่ยตัวที่มันสำคัญเพราะว่าตัวที่เขาขึ้นมา27กว่าเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเพนซิลเวเนีย20ใช่ไหมฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไอ้ที่เขาสงสัยอยู่นะครับไอ้ตัวที่เป็นตัวสวิงสเตทเนี่ยไม่ว่ามิชิแกนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสคอนซินเป็นซินวาเนียนี่สำคัญมากใช่ถูกต้องและทางด้านจอร์เจียจอร์เจียนี่ก็สำคัญเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งรันออฟเดือนหน้าเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะฮะเขาก็คิดว่าเฮ้ยกำลังเขาไม่เชื่อมีการโกงกันเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาได้
ั้งนะครับอัยการสูงสุดเป็นคนที่เรียกว่าคนที่เขาไว้ใจมากคือบาร์ให้มาดูแลเรื่องนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญว่าเฮ้ยตกลงไอ้คนที่ดูแลโดยปกติซึ่งก็เป็นคนกลางอ่ะปรากฏว่าต้องออกแล้วก็ตั้งคนใหม่นี่ก็เป็นสิ่งที่คนกำลังแปลกอยู่แล้วก็ทางด้านปอมปิวที่รัฐมนตรีต่างประเทศก็มาพูดเลยtransition ครั้งนี้ครับของทรัมป์จะเป็นอย่างราบรื่นทรัมป์จะกลับมาเป็นครั้งที่เป็นอีกรอบนึงใช่เพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับข่าวยกนี่ใช่ครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่ากลัวอันนึงก็คือว่าทรัมป์กำลังที่จะปฏิเสธผลการเลือกตั้งโดยที่จะพยายามหาทางที่จะบอกว่ามันมีการโกงกันตรงนี้แล้วก็หวังว่าการโกงนี้จะไปฟ้องที่ศาลสูงสุดที่ศาลสูงสุดนะเขาก็มีการแต่งตั้งนะผู้พิพากษานะครับเข้ามาในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงจะเรียกว่าเร็วเกินไปที่เราจะบอกอะไรเกิดขึ้นถูกต้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าครั้งนี้ผลการเลือกตั้งนะฮะดีโมแครตก็มาพูดว่าเฮ้ยคุณกำลังเปลี่ยนผลการเลือกตั้งด้วยวิธีนี้เหรอเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าถ้าเกิดในที่สุดมันเป็นแบบนี้อันตรายมากเพราะว่านั่นหมายความว่าโอ้โหคนเลือกไบเดน75ล้านของเขา70กว่าล้านไม่ใช่ฮะอะไรจะเกิดขึ้นในโลกถูกต้องครับคำถามคืออย่างนี้อาจารย์มองว่าประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยคือ4ปีที่ทรัมป์อยู่เนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดว่า คืออาจารย์เราก็อยู่ในวงการของรัฐศาสตร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเนี่ยนะคือทรัมป์เนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่ตามใจตัวเอง2เป็นคนที่ก็อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยคือโกหกนะครับแล้วก็ crazy นะบ้าบ้าบอถามว่าอาจารย์ว่าเขาจะใช้วิธีการกระบวนการคือเกเรเนี่ยใช่ครับคือเกเรแล้วก็สำนักข่าว CNN ก็ดีสำนักข่าวหลากหลายข่าวเนี่ยเขาบอกว่าโจทรัมป์เนี่ยเป็นซอลูเซอร์เป็นผู้แพ้ที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยแพ้เขาไม่เคยแพ้ เลยแล้วอาจารย์มองอย่างนี้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจากนี้ไปจนถึงวันที่14ธันวาคมและไปถึงวันที่20มกราคมที่เป็นinauguration คือสาบานตนของนายโจไบเดนเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะยุ่งยากสลับซับซ้อนขนาดไหนอันนี้ก็เรามาดูตรงนี้นะครับก็คือจริงๆขบวนการนี้นะฮะที่เขาจะบอกว่ามีการโกงเนี่ยโดยปกติเขาจะทำหลังจากที่มีการเรียกว่าอะไรครับมีการเรียบร้อยแล้วผ่าน electoral college อันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เขาฟ้องโดยที่ยังไม่ถึงตรงนั้นเลยถูกต้องฮะทีนี้ผมก็คิดว่ากระบวนการอันนี้ที่เขากำลังทำอยู่นะฮะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นวันที่8ธันวาก็คืออันนี้จะรู้เลยครับว่ามันมีเหตุในการที่จะเรียกว่ามีการโกงหรือเปล่าแต่เขานับคะแนนแล้วนับคะแนนอีกนะครับ5รัฐเนี่ยคิดตัวแต่ละรัฐเขาก็ไม่แต่ทรัมป์เขาบอกว่ามีการโกงเพราะฉะนั้นก็หวังว่าที่จะใช้ตัวนี้ขึ้นไปที่ทางด้านของศาลสูงเพราะในกรณีนี้ก็คือขั้นตอนก็คือจะมาดูว่าวันที่8เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วสถานการณ์ต่างๆจะออกมาชัดว่าตกลงมีการโกงหรือไม่มีการโกงวันที่8เพราะว่ามันจะประชุมวันที่14ใช่แล้วก็ออกมาครับแต่ครั้งนี้สถานการณ์เนี่ยผมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทรัมป์ก็จะอ้างตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่จะสร้างความชอบธรรมให้เขาในสุพรีมคอร์ตเนี่ยมันมีทั้งหมดผู้พิพากษา9คนแล้วเขาเพิ่งแต่งตั้งครับนายโคนี่แบร์เรตเนี่ยเป็นคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันซุบซิบกันว่าเป็นคนของนายทรัมป์ซึ่งอาจจะเป็นเรียกว่าถ้า6จาก9แล้วก็บอกว่า3มีการเลือกตั้งที่มันโกงเนี่ยนายโจไบเดนก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่4อันนี้จะอะไรเกิดขึ้นอันนี้จะมีปัญหาแต่ผมคิดว่าเราคงจะชาวอเมริกันมันจะไม่ประท้วงหรอกนะผมคิดว่าเราต้องมาดูนิดนึงจริงอยู่นะฮะฝั่งทางคอนเซอร์เวทีฟของรีพับลิกันมี6คนใช่ดีโมแครตมี3ถูกต้องทีนี้เราต้องเคารพต่อระหว่างตัวตนของผู้พิพากษาคือต้องยอมรับว่าระบบเขาก็ไม่ใช่เป็นระบบที่เฮ้ยคุณตั้งฉันมาต้องทำแบบนี้ก็ผมคิดว่าถ้าเรามองในจริยธรรมจริยธรรมสูงสุดเพราะฉะนั้นทําอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าคนเหล่านี้เป็นศาสตราจารย์เป็นนักกฎหมายเพราะงั้นผมก็คิดว่าในกรณีนี้คงทำหน้าที่อย่างอาจารย์ไม่เชื่อว่าผู้พิพากษาเนี่ยจะมีความลำเอียงผมคิดอย่างนี้ครับว่าเขาเองนะก็จะมีคุณธรรมนะฮะเพียงแต่สิ่งที่เกรงอยู่นิดหนึ่งอาจารย์นึกออกครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่าบางครั้ง fact judgment กับ value judgment นะมันใกล้กันมากว่า fact judgment กับ value judgment ถ้าเป็น fact judgment เนี่ยมันไม่มีทางบอกเลยบนความพื้นฐานมันพูดง่ายๆถ้าเป็นให้ประชาชนเข้าใจผมสูง162แล้วก็น้ำหนัก 62.5 ข้อเท็จจริงคือตรงนี้แต่ว่ามันมี fact judgment บางคนบอกอาจารย์เตี้ยอีกคนสูง
ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นปัญหาได้เพราะว่าถ้าตัวเลขออกมาชัดๆนะฮะในกรณีผมคิดว่าผู้พากษาก็คงจะต้องไปตามนั้นแต่ถ้ามันเกิดมีไอ้ตัวเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันคลุมเครือ อันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมยังเชื่อนะครับว่าผู้ที่เป็นผู้พากษาเหล่านี้นะครับไม่ว่าตั้งจนทรัมป์จะต้องมีจริยธรรมบนพื้นฐานบนพื้นฐานถูกต้องครับครับเพราะว่าการเปลี่ยนแบบนี้นะครับมันเท่ากับว่าคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งด้วยวิธีการที่มันผิดปกติอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าถ้าเกิดจริงๆนะฮะผมคิดว่าสังคมอเมริกันจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยแรงคุณเนี่ยจำนวนคนที่มัน70กว่าล้านคนน่ะแต่ที่เรื่องเนี่ยไบเดนเข้ามาใช่ครับมันก็จะเกิดการประท้วงกันจะเกิดความโกลาหลแล้วก็จะมีความรุนแรงแคออสขึ้นมาตามอีกเยอะแยะเอาละผมถามอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นคนที่เกาะติดทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเนี่ยอาจารย์กล้าฟันธงไหมว่านายโจไบเดนจะได้เป็นประธานาธิบดีคนที่46ผมถามอาจารย์มาหลายคนผมขอตามตรงนะครับผมก็คิดว่าจะไม่มีอะไร 100% นะฮะแต่มาถึงจุดนี้แล้วเราจะเห็นว่าคะแนนของไบเดนเนี่ยมันไม่ใช่เฉียบฉิวนะฮะถูกต้องเพราะว่าหลายๆแห่งนะฮะที่ออกมาเนี่ยมันเกินไปเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าไบเดนและก็การที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่นอกจากคุณจะเป็นนักเลงออกมาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็ยังคิดว่านะครับถึงจุดหนึ่งนะฮะก็คงจะเป็นโจไบเดนแต่ให้ผมบอกว่าฟันธง 100% impossible ผมก็เชื่ออย่างอาจารย์เหมือนกันว่าในที่สุดแล้วทรัมป์เนี่ยวันนี้ก็ยังอารวาสยังคาวบอยอยู่แต่ในที่สุดก็ต้องแต่มันมีอีกอันนึงที่สำคัญทรัมป์อาจจะเล่นเกมนี้เพราะว่าอาจารย์คงเข้าใจที่จอร์เจียเนี่ยมันมีรันออฟก็คือการแข่งกันใหม่ซึ่งคะแนนออกมาว่าถ้ามาดีโมแครตเนี่ยเขาจะคุมทั้งสองสภาเลยเพราะฉะนั้นทรัมป์อาจจะเล่นตรงนี้ในเรื่องเพื่อช่วยสภาบนสภาล่างที่จอร์เจียมาเล่นคล้ายโจมตีทางด้านนี้เพื่อมาช่วยก็หวังว่านะแต่ก็นะครับมันมีหลายกรณีแต่ผมก็คิดเหมือนอาจารย์เหมือนกันว่าในที่สุดแล้วในโจไบเดนเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีแน่เอาละถามต่อครับถ้าโจไบเดนซึ่งเราเคยคุยกันนอกรอบทางโทรส่งโทรศัพท์เนี่ยกับอาจารย์หลากหลายสถาบันเนี่ยระหว่างในโจไบเดนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถ้าได้สมัย2เอาละสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายโจไบเดนซึ่งมาแล้วมันจะยุ่งยากไหมครับมันจะดูแบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือฮาร์ดพาวเวอร์ละมุนละม่อมหรือแบบประเภทอัดกันเต็มที่ครับเอาละครับความรุนแรงในการเล่นจีนไม่ต่างกันครับแต่ว่าไบเดนอาจจะแรงกว่าอย่างนั้นเลยเหรอฮะคือไบเดนนะที่แรงกว่าเพราะว่าไบเดนจะร่วมมือกับสหภาพยุโรปเล่นงานจีนซึ่งทรัมป์นะครับเล่นครั้งศัตรูและพันธมิตรนะครับอันนี้คือเล่นทั้งจีนเล่นทั้งยุโรปด้วยไม่ใช่หมายความว่าไบเดนนะครับจะร่วมมือกับสหภาพยุโรปเล่นงานจีนใช่แต่ว่าถ้าเกิดในยุคทรัมป์เนี่ยทรัมป์ก็เรียกว่าเหมือนมีศัตรูรอบด้านสัตว์กับจีนสัตว์กับจีนเล่นกับเล่นงานยุโรปด้วยเล่นงานยุโรปด้วยสหภาพยุโรปแต่ว่าของเขาเนี่ยจะรีแพร์ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปแล้วก็รวมหัวกันเล่นงานทรัมป์จีนก็จะเหนื่อยกว่าเดิมหน่อยนึงอะไรครับจีนก็เหนื่อยจีนก็เหนื่อยกว่าเดิมแต่จีนไม่ต้องกลัวเขาก็รู้เลยว่าจะเป็นทรัมป์หรือเป็นไบเดนนี่คือเหตุผลที่เขายังไม่ได้แสดง congratulation อ่ะเพราะเหตุผลที่จีนยังไม่แสดงความยินดีกับไบเดนก็เพราะด้วยความว่าเฮ้ยทั้งคู่ไม่เหมือนอ่ะคุณดูในยุโรปทุกคนดีใจรีบแสดงออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นมอคองแมคเกลและแมคกันบอริสจอห์นสันนะครับซึ่งคนที่ก็เป็นทรัมป์ก็ยังแสดงความยินดีนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีจะมีอยู่ที่ตรงนี้โอเคเคลียร์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีสำหรับประเทศจีนทั่วไปในกรณีที่เล่นงานโดยทรัมป์อันพรีดิคทเบิลในแง่ระหว่างประเทศเนี่ยอะไรที่มันอันพรีดิคทเบิลคือทำนายไม่ได้มันมีปัญหาเพราะทรัมป์วันตกลงกันวันพรุ่งนี้ผมโนแต่กับจีนเนี่ยเล่นหนักแต่ทำเรียกว่าพอที่จะประเมินได้ทำนายได้อันนี้ข้อดีทำนายได้ข้อดีสำหรับจีนและกับพวกเราข้อ2ภายใต้ไบเดนนะฮะจะมีการร่วมมือกับจีนใน3เรื่องเรื่องแรกก็คือระหว่างประเทศไทยอันนี้ก็ดีสำหรับโลกนั่นก็คือจะร่วมมือกับจีนในเรื่องการต่อสู้กับโลกร้อนจะกลับเข้ามาที่อนุสัญญาข้อตกลงปารีสสองจะร่วมมือกับจีนในการที่จะป้องกันไม่เกิดการขยายตัวของอาวุธนิวเคลียร์ที่เรียกว่า non proliferation of nuclear กับข้อ3จะร่วมมือกับจีนในเรื่องของสุขภาพโควิดเพราะว่าเขาจะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของ World Health Organization เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีที่เขาจะร่วมมือกับทางด้านจีนเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนที่ดีแต่ทรัมป์จะเป็นคนละเรื่องเลยนะครับทรัมป์จะเปิดฉากเปิดหน้ากากสู้รบและก็สิ่งที่ดีอีกด้านนึงก็คือว่าทรัมป์
ดำเนินมาตรการเขาเรียกฝ่ายเดียวภาษาอังกฤษอยู่ในลัตเทโลนะครับก็คือซีโร่ซัมเกมแต่ทางด้านไบเดนจะเน้นเรื่องของเขาเรียกว่ามัลติลัตเทโลก็คือหลายฝ่ายเกิดการเจรจาร่วมกันหลายฝ่ายแล้วก็จะมีการสร้างกลไกอันหนึ่งซึ่งทรัมป์เรียกว่าทิ้งรูเบสก็คือสร้างกลไกที่มีเหตุมีผลเพราะว่าเขาเล่นงานหลายๆแห่งโดยไม่มีเหตุมีผลเล่นงานยูเนสโกเล่นงานกับองค์การค้าระหว่างประเทศถึงขนาดทำงานไม่ได้เพราะว่าศาลยุติธรรมเขาเรียกว่าอนุญาโตแล้วกัน9คนนะฮะพอหมดไม่มีการแต่งตั้งทำนายไม่ได้เขาก็จะกลับเข้ามารีแพร์แต่รีแพร์ที่สำคัญก็คือรีแพร์แบบอเมริกันฮะรูเบสก็คือเป็นไปอย่างมีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ปล่อยเป็นแบบเขาเรียกว่าอนาคีแต่เป็นรูเบสที่เหมือนเดิมอเมริกาเป็นคนกำหนดอะไรครับกฎเกณฑ์เขาจะกลับมาเป็นผู้นำของโลกอีกครั้งหนึ่งในด้านเสรีซึ่งทั้งเป็นคนทำลายไปครับถูกต้องนี่แหละฮะสิ่งที่ถ้าคนไม่มองอย่างลึกซึ้งซึ่งอาจารย์เนี่ยผมฟังทั้งรายการวิทยุของอาจารย์ฟังจากอาจารย์บรรยายเนี่ยคนอาจจะดีใจว่าโอไบเดนมาเนี่ยอาจจะละมุนละม่อมสร้างไม่สร้างความแตกแยกระหว่างภายในประเทศอเมริกาเองระหว่างโลกแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยไบเดนเนี่ยจะซับฟิสติเคทจะเรียกว่าจะสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเรียกว่าเป็นนักการเมืองที่ทำให้เรียกว่าสงครามทางการค้าเนี่ยจะไม่ประเภทอัดปิ้งเหมือนทรัมป์แต่จะนุ่มนวลแล้วก็จะแต่ว่าแข็งกร้าวเบียดละไมและแข็งกร้าวเหมือนวิธีการเดินเกมของเขาจะมีความสุขุมมากกว่าซับซ้อนมากกว่าแต่ภายใต้ไบเดนอีกอันนึงที่จะกระทบจีนนะครับไบเดนจะต่างกับทรัมป์ไบเดนมีจิตวิญญาณของประชาธิปไตยแต่ทรัมป์ไม่มีเลยไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขากำลังจะทำก็คือในร้อยวันแรกจะมีการจัดการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยโดยจะประชุมกับผู้นำประเทศต่างๆที่สนับสนุนประชาธิปไตยกับ NGO กับบริษัทต่างๆแล้วก็จะมีการกำหนดเขาเรียกวาระหนึ่งก็คือต่อต้านการคอร์รัปชันวาระสองส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกรณีก็จะเล่นงานจีนเรื่องอุยกูร์เล่นงานจีนเรื่องของไอ้ตรงไอ้ฮ่องกงอันนี้จะเล่นงานแน่นอนซึ่งอันนี้ก็ต้องกระทบกับนะฮะบางแห่งเราต้องระวังเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้แรงงานเด็กหรืออะไรอาจจะถูกกระทบด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เขาจะเล่นงานจีนกับประเทศต่างๆซึ่งก็หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราทั้งจีนแล้วก็อาเซียนก็ดีก็คงจะต้องเรียกว่าระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นมากกว่าทรัมป์อีกใช่ไหมจะว่ามากกว่าทรัมป์ก็ได้ในระดับหนึ่งในด้านของสิทธิที่มนุษยชนแต่ว่าจะเหมือนกับทรัมป์ตรงที่ว่าเรากับอาเซียนนะฮะจะเจอปัญหานะครับในด้านที่เขาเรียกว่าอะไรครับจีนกับอเมริกาเนี่ยกำลังทำสงครามนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ายุคแพ็กซ์อเมริกาหน้าแพ็กซ์เป็นภาษาละตินซึ่งแปลว่าสันติภาพความหมายง่ายๆก็คือจีนกับอเมริกานะฮะยังอยู่กันดีอาเซียนเราก็ดีคบกันได้ทั้งสองแต่พออันนี้ทะเลาะกันระวังตัวลำบากใกล้ชิดจีนอเมริกาเล่นงานใกล้ชิดอเมริกานั่นก็คือส่วนที่จะกระทบกันครับถามต่อไปเนี่ยเอาละสมมติไม่ต้องสมมุติละไบเดนเป็นประธานาธิบดีแน่นอนเลยล่ะมาตรการกีดกันทางการค้าเนี่ยการเจรจาทางการค้าเนี่ยการตัดเรื่องการตัด GSP ต่างๆเนี่ยมันจะสลับซับซ้อนมากขนาดไหนโอเคครับเอาเรื่อง GSP ก่อนนะครับ GSP เนี่ยผมเชื่อว่าแต่ทรัมป์นะครับก็ต้องการเน้นเรื่องของการขาดดุลการค้าแต่อันนี้ผมคิดว่าเขาเล่นงานเรื่อง GSP เราเนี่ยส่วนนั้นก็คือเป็นสัญญาณส่งให้เราคุณใกล้ชิดกับจีนหรือเปล่านั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าภายใต้ไบเดนคงจะไม่เคยแตกต่างกันเท่าไหร่พอๆกันนะเพราะว่าเขาแค่เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเล่นเรื่องต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่ GSP ผมคิดว่าอย่าไปกลัวเลยครับเพราะว่าราคาสินค้าเราเนี่ยมันนิดหน่อยต้นทุนมันแพงขึ้นบางตัวยังตัดไปแล้วขายได้อีกหน่อยก็หมดเพราะว่าประเทศเราเจริญถึงถ้ามีเงินจีเขาเรียกว่าเงินรายได้ต่อหัวประมาณหมื่นกว่าเกินเกณฑ์ที่ก็ยกเลิกไปหมดแล้วเพราะตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปห่วงนะครับวางใจได้ใช่ครับแต่สิ่งที่สำคัญนะฮะสำหรับทางด้านของโจไบเดนก็คือว่าในกรณีนี้นะฮะเขาก็จะมีการเล่นงานในส่วนของประเทศจีนต่างๆเหล่านี้นะฮะในลักษณะที่ได้พูดถึงแต่ว่าในแง่ของการจัดการทางการค้าผมขอเรียนเลยครับว่าเขาจะต้องมาดูข้อแรกนะครับว่าไอ้ตัวเฟส1ที่ทรัมป์ตกลงกันอยู่นะฮะนะครับจะมีเฟส2หรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ของง่ายนักนะครับแต่ว่าภายใต้เฟส1นะครับการกีดกันทางการค้ายังอยู่เลยอาจารย์ลองวาดภาพดูภายใต้เฟส1ซึ่งไม่ได้กระทบสินค้านำเข้าจากจีนของอเมริกาเนี่ย 370,000 102เก็บ 7.5 ลดจาก15เพราะเฟส1แต่ 250,000 ยังอยู่ที่ 25% การค้ายังอยู่
และที่สำคัญก็คือจะเล่นงานจีนนะฮะในด้านเทคโนโลยีแต่ว่าที่ร้ายกว่านั้นเขาจะเน้นอันนี้เขาจะแข่งกับจีนแล้วจะมาพัฒนาลงทุนถึง2ล้านล้านเพื่อจะมาส่งเสริมเขาเรียกว่า Industry of the Future ในเรื่องของอะไรครับควอนตัมคอมพิวเตอร์ AI เพื่อที่จะป้องกันจีนไม่ขยายขึ้นมาจะร่วมมือกับยุโรปในเรื่อง 5G ให้ผลิตกำลังกันใช่ครับเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่ทางไบเดนนะฮะกำลังทำอยู่พูดง่ายไบเดนจะแตกต่างกับทรัมป์ทำลายความเป็นผู้นำในโลกถูกไบเดนจะกลับมาเป็นผู้นำในอีกครั้งหนึ่งผู้นำทั้งสองเรื่องผู้นำในแง่ของสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรครับพลังอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับผู้นำในด้านซอฟต์พาวเวอร์ก็คือผู้นำในด้านประชาธิปไตยแล้วก็พยายามจะแก้ไขความขัดแย้งในอเมริกาซึ่งถูกทำลายไปหมดซึ่งอันนี้ผมคิดว่ายากมากทรัมป์มีผู้ติดตาม70กว่าล้านคนยังไม่ทันไรนะฮะอย่าว่าแต่แยกเลยจะพังมากกว่านี้หรือเปล่าคำถามคืออย่างนี้อาจารย์ระหว่างเอาละโอเคไบเดนมาเนี่ยการเจรจาต่อรองระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะยุ่งยากมากยิ่งขึ้นไหมครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญนะฮะมันจะมีประเด็นปัญหาว่าไบเดนจะมีการคอนติเนียเฟส2ไหมคือในเฟสแรกนะฮะก็มีเพียงแต่ว่าทางด้านของอเมริกานะฮะก็จะไม่ขึ้นกำแพงภาษีนะครับในสิ่งที่เขาไม่ได้ขึ้นเพราะตอนนั้นก็ขู่ไว้วันที่15ธันวาคมกับ2จีนนะฮะต้องซื้อในลักษณะต้องซื้อสินค้าเขาเนี่ยฮะกับอเมริกาเนี่ย200,000 ล้าน200,000 ล้านใน2ปีก็ต้องมาดูว่าจีนเนี่ยเขาลบตรงนี้ไหม2จีนเขาลบว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์จีนจะมีการรับตรงนี้แต่ตัวนี้ยังไม่จบเพราะว่ายังมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุดหนุนทางการค้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไซเบอร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือจีนนั้นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีไอตัวที่ตกลงกันอยู่ยังไม่มีมาตรการในการบีบบังคับเลยเพราะฉะนั้นเฟส2อันนี้เป็นเฟสที่ยากที่สุดจีนจะยอมไหมครับที่จะเรียกว่าอะไรครับเล่นงานด้านเรื่องของการละเมิดทางสิทธิทางปัญญาซึ่งจีนบอกโอเคแต่มาตรการยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมและจีนเองต้องพึ่งพาตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นก็ถูกอเมริกาเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าการเจรจาเฟส2เป็นเรื่องที่ยากมากครับแล้วอาเซียนกับไทยเราเนี่ยจะต้องใช้ความยืนอยู่บนเส้นได้ถ่วงดุลระหว่างจีนกับสหรัฐดีมากครับซึ่งจีนเนี่ยนะครับถามว่ามีประชากรเนี่ยเกือบ 1,400 ล้านคนอเมริกาเนี่ย360ล้านคนเนี่ยแต่เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งคู่เนี่ยไทยและอาเซียนเนี่ยเอาเลยครับดีมากจะยืนอยู่บนเส้นได้เนี่ยจะไปตรงไหนยังไงผมจะแยก2เรื่องครับในด้านของเศรษฐกิจยังไงอาเซียนทุกประเทศจะใกล้ชิดกับจีนเพราะเนื่องจากมันมีข้อตกลงทวิภาคีของอาเซียน FTA กับจีนทุกประเทศ2 อาเซียนบวก1ก็คือเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีนแล้วก็กลับไป5ประเทศก็เป็นบวก6มีอาเซียน15ประเทศแล้วในบางประเทศยังรวมเราด้วยมีข้อตกลงอนุสัญญาภูมิภาคที่แม่น้ำโขงมีแอคเมสถูกเพราะฉะนั้นยังไงเรามาทางนี้อเมริกาไม่มีเลยจะมีแต่ถอนไปแล้วคืออะไรครับ TPP นะ TPP เราไม่ได้ร่วมกันอาเซียนมี4ประเทศเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างจีนเราเป็นงี้แต่ว่าในด้านความมั่นคงอันนี้มีปัญหาความมั่นคงนี่บอกได้เขมรไปทางจีนแต่ว่าอะไรครับเวียดนามไปทางจีนเวียดนามมาทางไม่เอาจีนไม่เอาจีนนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็ทางด้านเดี๋ยวฮะสิงคโปร์จริงๆก็มาทางที่อาจารย์บอกก็คือทางด้านบรูไนเพราะมีเขตแดนทางทะเลจีนใต้อินโดนีเซียปอมปิโอเนี่ยไปถึงอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นภายใต้ทรัมป์เหมือนกับไบเดนเลยทรัมป์เพียงแต่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกนะครับไบเดนก็คือมาพัฒนาไพวอตเอเชียแต่มารวมอินเดียก็คือแปซิฟิกเพราะฉะนั้นบอกชัดจะร่วมมือกับอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียทางด้านอินโดนีเซียเรียกว่าถ่วงดุลทรัมป์เพราะฉะนั้นในด้านความมั่นคงเนี่ยบอกได้ภายทางอาเซียนมีปัญหาของเราผมคิดว่าเราคงวางมาตรการทิ้งระยะห่างทิ้งระยะห่างใกล้เคียงกันในด้านความมั่นคงด้านละด้านต่างอันนี้ผมคิดว่าตรงนี้มีอะไรก็ใช้เขาเรียกอาเซียนเซนทรัลิตี้ใช้อาเซียนตกลงกันบอกว่าเฮ้ยจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรฮะจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรครับจรรยาบรรณในการเดินเรือเราก็เห็นด้วยอะไรต่างๆนี้ขอให้ตกลงผมคิดว่าทางออกของเรานะก็อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์พูดแบบภาษาเอาไทยแปลไทยเป็นไทยดีกว่าได้ครับประเทศไทยก็เหนื่อยหน่อยใช่ไหมเหนื่อยครับครับแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้ครับนะยังไงทางด้านของด้านเศรษฐกิจเรามาทางนี้แต่ว่าในแง่ทางการเราคงจะทำตัวเหมือนกับว่าวางตัวเป็นกลางคือทิ้งระยะห่างให้เท่ากันเพียงในแง่เศรษฐกิจมาว่าเราไม่ได้คุณไม่มีข้อตกลงอะไรกับเราเลยนึกเปล่าฮะแต่ในแง่ความมั่นคงอันนี้สำคัญมากผมก็คิดว่าในแง่นี้รัฐบาลเองก็รู้ก็คือพูดง่ายเวลาจะพูดอะไรเราจะไม่ได้ออกความเห็นเอง
เฮ้อาเซียนเขาพูดยังไงตามนั้นอ้างอิงตามอาเซียนนี่เท่ากับว่าเอาอาเซียนเป็นเกาะกำบังเพื่อที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยต้องไปลงความเห็นไปกระทบกับประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าไทยเองอาจจะไม่ได้มีสัญญาอะไรกับเขาโดยตรงไม่ได้ทำการคู่เรื่องเจรจาอะไรต่างๆโดยตรงหมายถึงการค้าการค้าคืออเมริกาเนี่ยไม่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับในภูมิภาคนี้เลยครับและแบบนี้ไทยจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ยังไงบ้างกับการเปลี่ยนผู้นำครั้งนี้ของอเมริกาผมขอเรียนนะครับว่าจากอเมริกานะสิ่งที่จะได้ประโยชน์อันนึงนะฮะก็อาจจะมาจากเรื่องทางอ้อมก็คือพอไบเดนมาเนี่ยที่หุ้นกันขึ้นเยอะๆก็คิดว่าไบเดนจะช่วยทำให้เศรษฐกิจนะฮะเติบโตประมาณ 4.1 นะครับพอจากมาตรการอันนี้แต่ตัวที่เป็นลบก็คือเศรษฐกิจที่จะมีปัญหากับจีนซึ่งเราก็เพิ่งพาเซียนอันนี้ทั้งบวกทั้งลบนะฮะแล้วก็มีการเล่นงานจีนทำให้อัตราการเติบโตของจีนในหลังยุคโควิดเนี่ยเฉลี่ยจะต่ำกว่าเก่าซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งด้านลบกับเราโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเกรงอยู่นิดนึงไบเดนนั้นนะครับสนับสนุนเรื่อง CTPP นะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยป้อนทั้มออกไปในการหาเสียงเขาไม่ได้พูดชัดเขาไม่ได้พูดเลยแต่เขาพูดในแง่ว่าถ้าจะมีทำข้อตกลงจะต้องมีตัวแทนของแรงงานนั่งอยู่ด้วยตัวแทนของ NGO ที่ทางด้านสีเขียวลงอยู่ด้วยพูดง่ายไม่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันหนึ่งนะฮะเขากลับมาที่ตรงนี้แล้วเรานะครับกลับมาที่ TPP ตอนนี้กลายเป็น CPD เราไม่อยู่กระทบกับเราเพราะว่าเวียดนามอยู่ประเทศรอบข้างเราอยู่สิงคโปร์อยู่ไม่ใช่ทุกคน4ประเทศฮะแล้วก็มาเลเซียอยู่เราไม่อยู่พอเป็นไม่ได้อยู่ปั๊บเรากระทบสินค้าส่งไปที่อเมริกาแล้วก็เราต้องเสียภาษีเท่ากับที่สมาชิก WTO ครับก็คือ MFN rate แต่ว่าเวียดนามพวกนั้นไม่ต้องเสียอันนี้ก็เป็นส่วนการเอ๊ะนั่นนึงก็คือว่า CPTPP มาตรฐานสูงกว่าอาเซบเพราะฉะนั้นเราส่งสินค้าไปนะฮะไปที่ประเทศอาเซบและประเทศอาเซบหลายประเทศญี่ปุ่นและถ้ามีอเมริกาเข้าวันนั้นจะมีปัญหาส่งไปที่ญี่ปุ่นไม่มีกำแพงภาษีแต่เขาไม่รับเพราะเขามาตรฐานตัว CPTPP ตรงเนี้ยที่จะทำให้เราเสียเปรียบนะครับแต่ยังไงก็ตามไม่ได้หมายความว่าผมสนับสนุนให้เข้า CP ซึ่งเรามันมีต้นทุนต้องมาพิจารณาซึ่งเราก็ต้องทำนโยบายการค้าระหว่างประเทศปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีมากครับตอนนี้เราก็มีการป้องกันผมยกตัวอย่างในCPTP ไม่มีแคนาดาใช่ไหมในปีหน้าเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์กำลังพิจารณาเรื่องข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนกับแคนาดาปีหน้าเราจะมีหลายอันฮะรวมทั้งอังกฤษด้วย EU ก็กำลังซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเนื้อหาสาระในเรื่องนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าการขายต้องเปลี่ยนเรียกว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดจริงๆแล้วเราก็เป็นประเทศ70ล้านคนเองเล็กๆแต่เราก็ต้องเอาตัวเรารอดเพื่อที่จะบาลานซ์ถ่วงดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจจะอยู่บนเหนือศีรษะเราแล้วก็ไกลโพ้นทะเลแต่วันนี้โลกมันก็เล็กลงในเชิงกายภาพความคำถามที่สำคัญที่สุดเลยอาจารย์4ปีข้างหน้านี้เนี่ยนะฮะในโจไบเดนอายุ 77-78 แล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น80กว่าเกิดในโจไบเดน drop dead สมมติเสียชีวิตไปเนี่ยนะฮะนางกัมมาลาแฮร์ริสเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรเพราะว่านางกัมมาลาแฮร์ริสมีเชื้อสายอินเดียนหรือเอเชียนแอฟริกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับคนที่กดครบมากฮิลลารีคลินตันประมาณครับตลอดชั่วชีวิตทำงานเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีโอ้โหทำงานหนักมากเกือบจะได้อยู่แล้วกับกัมมาลาไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยโยกันอันนี้เราพูดกันเล่นๆนะครับเราพูดกันเล่นๆคิดดูนะเขาไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยถือว่าดวงชะตาคุณครับนะรองประธานผมที่กล่าวที่สามเป็นประธานดีพ่อเป็นจาไมกันใช่พ่อแม่เป็นอินเดียนถูกเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อเพราะฉะนั้นแต่ก็เป็นคนเก่งนะดวงเธอเฮงมากใช่ดวงเธอเฮงมากเลยนะในจริง4ปีมันก็โดยปกติแล้วเนเจอร์ของคนอเมริกาในรอบเทอมของ4ปีแล้วมักจะมีเทอมสมัยที่2ถูกมั้ยแต่อย่างไบเดนเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าอาวุโสที่สุดในประวัติศาสตร์เลยแหละ4ปีก็81อ่ะครับ4ปี81สมมุติได้สมัยที่2ก็อาจจะได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ก็ฟาดจะไป85จะอยู่ถึงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เห็นด้วยอันนี้เราคุยกันเล่นๆเอาล่ะไม่ต้องไปคุยถึงเรื่องฮิลลารีนะคลินตันเนี่ยนะทีนี้ถามว่าไบเดนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจในอเมริกาดีขึ้นไหมสองจะทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งในโจไบเดนเนี่ยตอนที่มาประกาศ2ทุ่มวันที่มีการ
เรียกว่ายอมรับกันแล้วล่ะของชาวอเมริกันเนี่ยนะฮะบอกว่าจะฮีลจะทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยเรียกว่าละสมานแผลอะไรต่างๆเป็นหนึ่งเดียวอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะทำให้อเมริกาเนี่ยภาพของความสมานฉันท์ของการแยกไม่มีความแตกแยกอะไรมันดีขึ้นไหมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วทั้งโลกเนี่ยจะดีขึ้นไหมครับเอาเรื่องอเมริกาที่อาจารย์บอกครับเขาต้องการรีแพร์เพราะรีแพร์ที่ซ่อมประเทศซ่อมประเทศเรื่องของเรซิซึมกันอยากเผียดผิวแยกฮะไม่จบอาจารย์ไม่จบไม่ใช่ง่ายเลยอันนี้ไม่ใช่ง่ายสองเรื่องสุขภาพพอมาสุขภาพปั๊บเนี่ยนะครับมันก็คืออะไรครับเขาจะทำได้ขนาดไหนถ้าหากว่าเสียงข้างมากในสภาบนถูกเป็นของอันนั้นขึ้นมาไม่ใช่ของง่ายเลยอันที่3สิ่งที่เขาทำอันนี้อาจจะเป็นไปได้เรื่องของสีเขียวที่เขาจะต้องพัฒนาทางด้านนี้อันที่เศรษฐกิจอันนี้ก็คิดว่าพอจะทำได้ก็คือตรงนี้อันนี้คือ4ข้อกับอีกอันนึงที่เขาคิดจะทำอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนักนะฮะก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิของพวกลี้ภัยเขาจะมีการยอมรับนะฮะคนที่จะลี้ภัยเนี่ย125,000 คนอันนี้ก็คือรีแพร์ในเรื่องนี้โอเคเคลียร์นะครับซ่อมแซมใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงที่เขาคิดจะทำก็คือสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยสิ่งที่เป็นลักษณะนี้เขาจะถูกทำลายเช่นแม้กระทั่งการทูตก็เอาพรรคพวกขึ้นมาเขาจะเอาพวกโปรเฟชชั่นอลพวกมืออาชีพขึ้นมาพูดง่ายจะรีแพร์แก้ไขปัญหาของความแตกแยกซึ่งไม่ใช่ของง่ายในฝั่งของตะวันฝ่ายภายนอกเขาจะรีแพร์เพราะว่าทรัมป์ได้ทำสิ่งที่สำคัญความเป็นผู้นำของอเมริกาหายไปเลยหายหมดเลยนะครับศัตรูแต่ว่าสิ่งนี้ที่เขาจะทำหนึ่งประสบความสำเร็จได้ก็คือกลับมาเชื่อมเรื่องนาโต้นะซึ่งในกรณีแต่เชื่อมยังไงประเทศต่างๆในนาโต้ซึ่งมี22ประเทศในสภาพยุโรปอยู่ในนาโต้เขาบอกว่าทรัมป์ทำให้เขาตื่นเขาดีใจที่โอนนั่นมาแต่ว่าการทำทรัมป์ตื่นเขารู้เลยครับว่าจะพึ่งพาอเมริกาแบบสมัยก่อนไม่ได้เพราะใครจะยอมรับเพราะงั้นก็ต้องพึ่งพาตัวเองอันที่สองนะฮะที่เขาขึ้นมาความเป็นผู้นำเขานะฮะเขาจะต้องยืนหัวโต๊ะยืนหัวโต๊ะขึ้นมาก็คืออะไรครับต้องการที่จะกำหนดเขาเรียกชะตากรรมของรูเบสกับมาอีกครั้งหนึ่งกับอันที่สามก็คือเขาจะมาเป็นผู้นำเหมือนกับในเสรีนะครับเล่นงานทางด้านจีนกับรัสเซียซึ่งในกรณีนี้ก็คงเป็นอีกส่วนแต่ว่าการเล่นงานจีนกับรัสเซียนั้นเขาจะต้องทำใกล้เคียงมีพันเป็นพันธมิตรกับใกล้ชิดกับอีกอันนึงคือเกี่ยวข้องกับทางด้านตัวนอกกลางซึ่งผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็คืออิสราเอลยังสำคัญมากแต่คงจะไม่ได้สนับสนุนแบบทรัมป์นะฮะในลักษณะที่ส่งเสริมให้อิสราเอลเนี่ยสามารถขยายเครือข่ายแล้วก็ไปตัดที่ดินนะครับในเวสต์แบงค์ของปาเลสไตน์เนี่ย 30% นะแต่ว่าสนับสนุนแล้วก็ที่สำคัญชัดๆจะไม่ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพวกที่เขาเรียกว่าต่อต้านอิลลิเบอรัลเพราะทรัมป์บอกว่าเป็นผู้นำของพวกต่อต้านเผด็จการเสียงข้างมากในสภาที่ก็อิลลิเบอรัลดีโมคราซีเพราะฉะนั้นเขากับพวกนี้จะไม่ถูกกันเพราะจะกระทบกับพวกไหนฮะนู่นครับผู้นำของบราซิลรัสเซียต่างๆเหล่านี้เขาจะไม่พูดง่ายคนเหล่านี้จะไม่ง่ายแม้กระทั่งซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ทางนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่ามันจะมีความแตกต่างเพราะว่าเขาจะเน้นพูดง่ายเขาต้องการทำให้สังคมอเมริกันอย่างน้อยที่สุดลดความแตกแยกลงแล้วก็กลับมาเป็นผู้นำของอเมริกาในโลกของเสรีโลกแต่ทำเป็นผู้นำสองเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นผู้นำทางกายภาพทางด้านพลังอำนาจกับผู้นำในด้าน mindset ก็คือระบบคิดประชาธิปไตยเขาลบต่อสิทธิเสรีภาพอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาต้องการกลับมาเป็นผู้นำในด้านนี้ครับครับและที่ในมุมของคนไทยผู้ประกอบการไทยนักลงทุนไทยจะต้องมีความรู้อะไรจะต้องสนใจเรื่องอะไรหรือว่าจะต้องมีการวางแผนเตรียมการปรับตัวยังไงฮะโอเคครับการที่เกิดขึ้นมาในกรณีมันบอกเราเลยนะครับเรื่องการเลือกตั้งนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วถูกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้คุณครับนะครับคุณจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาเรียกว่าความไม่แน่นอนสูงมากข้อ2ไบเดนมาหรือไม่มาครับคุณครับปีหน้าขยายตัว 4.1 นั่นหมายก็ว่าเศรษฐกิจยังย่ำแย่อยู่นะครับเพราะยังพอเป็นแบบนี้เราก็ต้องเผชิญว่าโควิดจะทำให้พวกเรากว่าจะฟื้นกลับมาใหม่เนี่ยไม่ต่ำกว่า4ปีจะมีไบเดนหรือไม่มีไบเดนกับข้อ3สิ่งที่ไบเดนกำลังทำอยู่กำลังเตือนเราว่าโลกกำลังเข้าสู่เรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4จะมีเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมี AI ของเราจะต้องปรับตรงนี้เพราะมิฉะนั้นเราจะเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นกับข้อสุดท้ายโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปมองแค่ทางใดทางหนึ่งโลกวันนี้จะต้องมองทั้งโลกเพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามแต่โลกในใบนี้มันไม่ใช่แค่อเมริกากับจีนมันยังมียุโรปมันมีต่างๆเพราะฉะนั้นโลกวันนี้
จะทำให้เราเนี่ยเปิดโลกให้มันกว้างขึ้นและปรับตัวในกรณีเราก็จะอยู่ได้ครับเอาละอาจารย์จะฝากอะไรเป็นประเด็นสุดท้ายไหมครับว่าเอาละเราได้ผู้นำคนใหม่ของโลกมหาอำนาจอเมริกายังไงอเมริกาก็ยังไม่ยอมที่จะให้มีใครมาแซงหน้าอาจจะเคียงบ่าเคียงไหลก็คือประเทศจีนและประเทศจีนวันนี้เขาก็เจริญมากทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความเจริญอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ยังเป็นประเทศมหาอำนาจที่วันนี้ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับสหรัฐอเมริกาแล้วและอเมริกาก็คงไม่ยอมให้จีนแซงหน้าอย่างเด็ดขาดอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้ครับฝากว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมนะครับโลกในสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยเป็นโลกของสองขั้วใช่ครับแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งคนก็ไปคิดว่าเหลือขั้วเดียวไม่ใช่แล้วครับครับโลกวันนี้อเมริกานะครับไม่ว่าจะรักษาจะต้องมาเผชิญกับขั้วใหม่ครับจีนขั้วใหม่รัสเซียใครจะเชื่อขั้วใหม่ก็คืออะไรครับตุรกีด้วยตุรกีสามารถวันนี้ฮะท้าทายสหภาพยุโรปครับนะทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นะครับท้าทายในเรื่องของอะไรครับหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องของความขัดแย้งในเขาเรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกความขัดแย้งของพวกอะไรครับในซีเรียกำเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ใครจะเชื่อประเทศต่างๆเหล่านี้มันมีบทบาทในเวทีโลกอ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือโลกมันเปลี่ยนพอโลกมันเปลี่ยนปั๊บเราจะต้องเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นโลกของหลายขั้วความจำเป็นในการปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์คือความจำเป็นของนักธุรกิจในรวมทั้งพวกเราด้วยในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์แล้วประเทศไทยล่ะครับประเทศไทยก็คือไม่ง่ายคุณจะชอบมันหรือไม่ชอบเราก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ดีเราก็จะปรับตัวได้ดีถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็ยังคงอยู่เพียงแต่เป็นการคงอยู่ในลักษณะที่การนะอยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าแข่งกับประเทศอื่นได้เพราะงั้นก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐนะฮะที่จะปรับตัวให้เราเพราะประเทศไม่มีวันตายเพียงแต่ประเทศที่มีปัญหาก็คือขยายตัวอัตราที่ช้าและมีปัญหาเพราะฉะนั้นภายใต้โลกอันนี้การสร้างปัญหาต่างๆมันมีเยอะแยะมากเราจะประคับประคองประเทศไทยยังไงต้องเปลี่ยนสิ่งที่ภายใต้โลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้อแรกเลยหนึ่งนะครับครับเราจะต้องปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนานแล้วเนี่ยใช่ครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหัวใจสำคัญครับข้อ2เรามีจุดแข็งอาจารย์จุดแข็งที่เรายังใช้ยังไม่ได้เต็มที่ภาคเกษตรภาคอาหารท่องเที่ยวไม่จำตอนนี้มีปัญหาก็เป็นส่วนที่เรามีขึ้นมามากเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพครับเพราะฉะนั้นในกรณีเป็นส่วนที่2ที่เราจะมีเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับไอ้ตรงนี้ได้นะฮะในกรณีก็ช่วยเราและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องปรับบุคลากรของเราเพราะว่าตัวนี้จะปรับไม่ได้เลยจะต้องปรับบุคลากรเราจะต้องปรับนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับปรับจากเกษตรมาอุตสาหกรรมง่ายแต่ตัวที่ยากที่สุดปรับจากอุตสาหกรรมมาสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์สำหรับรัฐบาลที่จะต้องรับต่อไปว่าจะทำยังไงเพราะว่าตัวนี้คือหัวใจสำคัญในการกำหนดชะตากรรมของประเทศว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนครับชัดเจนในเรื่องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงและในเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคิดให้มันทันสมัยให้ทันโลกใช่ต้องบอกว่าวันนี้เห็นภาพชัดเจนครับว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำของโลกก็ตามแม้ว่าสหรัฐแน่นอนครับว่ายังคงเป็นชาติมหาอำนาจแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าโลกวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะต้องรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับเปลี่ยนโฉมประเทศไทยครับกันยายนถึงธันวาคม2563สำนักงานกสทช.จะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวีทั่วไทยแต่ละพื้นที่จะมีช่วงเวลารับสัญญาณไม่ได้ชั่วคราวระหว่าง 9:00 นถึง 5:00 นในต่างจังหวัดและเที่ยงคืนถึง 6:00 นในกรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ 700.nbtc.go.th หรือติดต่อ call center 02070-0700กลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับวันนี้อาจารย์ชยาครับต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆผมชอบมากเลยวันนี้เข้ากับรายการของเราเลยฮะเข้ากับเปลี่ยนโฉมประเทศไทยเรื่องของการสื่อสารข้อมูลภาครัฐ
เพื่อความเข้าใจประชาชนวันนี้ต้องทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคของอาเซียนและอาเซียนเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยวันนี้ก็ยังยืดเยื้ออยู่นะครับซึ่งอาจารย์สมชายเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเศรษฐกิจโลกแล้วท่านก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนสนิทของผมเนี่ยนะฮะมาหลายสิบปีแล้วท่านก็ติดตามถึงเรื่องของการเมืองสหรัฐอเมริกาการเมืองของสหภาพยุโรปด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยคุณแจ็คพี่แจ็คฮะผมว่าในเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยที่มันยังยืดเยื้อกันอยู่ยังไม่ประกาศยังชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามผมก็ต้องขอเน้นกับท่านผู้ชมนะครับว่ายังไงโจไบเดนก็ต้องเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46แต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยวิธีการบริหารการจัดการเนี่ยก็จะต่างกันแต่ไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเราก็ต้องระวังในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการบริหารประเทศในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเราต้องระมัดระวังอย่างมากๆทีเดียวการเลือกตั้งน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวเร่งที่เข้ามานะฮะแล้วแบบนี้ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนโฉมยังไงที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นฮะอาจารย์คือเราก็ต้องมีการบริหารการจัดการทั้งที่เราก็เป็นประเทศที่ต้องอาศัยทั้งเรื่องของการส่งออกเราต้องอาศัยทั้งเรื่องของการฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์สมชายได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่เนี่ยว่าเราก็ยังเรียกว่ายังไม่ผ่านพ้นถึงเรื่องวิกฤตโควิด-19 วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอเมริกาก็เช่นเดียวกันซึ่งก็ยังติดอันดับหนึ่งของโลกของการแพร่ระบาดเนี่ยวันนี้เราติดโควิดทั้งหมดทั่วทั้งโลกเนี่ย51เกือบ52ล้านคนแล้วอเมริกาก็ยังติดอันดับหนึ่งที่ติดโควิดมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยโจไบเดนเองเนี่ยเมื่อเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยเขาก็ต้องฟื้นฟูสภาวะการเมืองสภาวะสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศของเขาก่อนของเขาก่อนมันต้องรีแพร์บ้านเขาก่อนเขาต้องซ่อมแซมบ้านเขาก่อนในขณะเดียวกันเขาต้องซ่อมแซมในเรื่องของเรื่องการยื่นไม้ยื่นมือไปสู่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปก็แล้วก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ทางไมตรีที่ดีกับประเทศจีนแต่ในขณะเดียวกันอีกมือนึงก็อาจจะเรียกว่าพยายามที่จะไม่ให้เสียเปรียบกับเรื่องของการค้าเสียเปรียบทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศจีนนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ให้เสียดุลการค้าไม่ให้เสียเปรียบทางด้านการค้าการขายกับต่างประเทศทั้งนี้ผู้ประชาชนก็คือว่าจะไม่ยอมเสียเปรียบในเรื่องของตลอด4ปีที่ผ่านมาทรัมป์ก็เช่นเดียวกันก็พยายามทำอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเขาจะมีคณะที่ปรึกษามันจะมีทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นคงที่สิ่งที่อาจารย์สมชายพูดสำคัญมากที่สุดเลยคือเรื่องของความมั่นคง ระหว่างประเทศความมั่นคงภายในประเทศ และก็เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เรามาสนทนาวันนี้เนี่ยมัน ร่วมสมัยทันสมัยมากๆ แต่สิ่งที่ผมชอบอาจารย์สมชายมากที่สุดเลยเนี่ย ประเทศไทย70ล้านคนเนี่ยเราจะต้องรู้เท่าทันข้อมูลของโลกเราต้องรู้เท่าทันในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการแข่งขันเราต้องรู้ภาษาเราต้องรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราต้องรู้ในเรื่องของการบริหารการจัดการและรู้เท่าทันโลกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลแล้ววันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนเทรนด์เรื่องของการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในอนาคตอย่างที่อาจารย์สมชายบอกว่าจากเกษตรไปอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ยากแต่พออุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมใหม่ไอ้นี่แหละโจทย์ยากเกษตรกรรมที่เป็นพื้นฐานความสำคัญเนี่ยที่เราจะต้องมีเรื่องของพัฒนาเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมและในเรื่องของการพัฒนาเรื่องอาหารเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดสำคัญเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งเกษตรกรรมในเรื่องของอุตสาหกรรมแปรรูปและในเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นอาหารอุตสาหกรรมที่สามารถส่งออกไปได้ทั่วทั้งโลกที่สุดเลยเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยและสร้างความแข่งขันและเรื่องอุตสาหกรรมใหม่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนณปัจจุบันเราเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมประเทศไทยนี่เป็นประเทศ
เป็นประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแล้วนะครับอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งด้านการเกษตรเรียกว่าอุตสาหกรรมใหม่พวก AI เทคโนโลยีโรบอทต่างๆนะฮะเรายังเป็นประเทศในลักษณะที่เรียกว่าต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างญี่ปุ่นอย่างนี้อย่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปอย่างนี้อย่างอเมริกันอย่างนี้เขาก็มาร่วมลงทุนแล้วเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเราก็ได้โนว์ฮาวจากเขาได้โนว์ฮาวจากเขามาซึ่งเราก็ต้องมีการพัฒนาเร่งพัฒนาเรื่องศักยภาพทางด้านการแข่งขันเนี่ยให้เรียนรู้เร็วแล้วก็สามารถที่จะดัดแปลงมาให้สามารถผลิตสินค้าของเรากันเองได้ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับโอ้โหต้องบอกว่าโลกของเราวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเปลี่ยนโฉมประเทศไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารใช่ครับเห็นครับว่าเทรนด์ณปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคนไทยจะต้องรับรู้อะไรแล้วก็ทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับนะครับวันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะครับผมพร้อมท่านศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ